ละมุนก้าวสู่ปีที่10ตั้งเป้ายอดขายปี2562พุ่งทะยาน200ล้านบาทชูจุดแข็งยืน1สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ยังคงรักษาผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสำหรับแม่และเด็กได้อย่างต่อเนื่องค่ะเติบโตก้าวสู่ปีที่10แล้วสำหรับละมุนเบบี้ค่ะนำโดยคุณเนตรนภิตรุ่งธนเกียรติค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทละมุนเบบี้จำกัดที่มาร่วมพูดคุยพร้อมเผยทิศทางการตลาดของละมุนเบบี้ค่ะสำหรับปีนี้ค่ะละมุนมียอดขาย130ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นไปตามคาดค่ะจากการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะและในปี2562นี้ค่ะตั้งเป้ายอดขายแต่ที่200ล้านบาทพร้อมกับแตกลายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยค่ะโดยจุดแข็งของละมุนค่ะอยู่ที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติ 100% ค่ะนอกจากนี้ค่ะละมุนยังได้ขยายช่องทางการตลาดค่ะให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ให้มากยิ่งขึ้นค่ะผ่านทางซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆอีกด้วยค่ะค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าละมุนนะคะได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะคะจากคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีลูกกันน้อยลงนะคะแต่พ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยสำหรับลูกเพิ่มมากขึ้นนะคะปีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าละมุนนะคะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมนะคะจะดูติดขัดนิดนึงนะคะแต่ละมุนสามารถทำยอดขายได้เติบโตถึง 30% เมื่อเทียบกับตลาดโดยทั่วไปนะคะก็เป็นสิ่งที่เราแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยภูมิใจมากๆค่ะละมุนเรามีสินค้าที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็จะมีสินค้าสำหรับแม่ด้วยนะคะก็เป็นเด็กด้วยนะคะโดยที่สินค้าเด็กก็จะมีพวกสกินแคร์เฮาส์โฮลนะคะในกลุ่มของแม่เนี่ยเราก็จะเน้นเป็นที่คุณแม่ให้นมค่ะก็คือจะมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมให้การให้นมแม่เนี่ยสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าน้ำนมแม่เนี่ยเป็นเหมือนออร์แกนิกเลิฟสำหรับลูกค่ะต้องบอกได้เลยค่ะว่าก่อนหน้านี้นะคะอะไรที่ดีสำหรับลูกนะคะอะไรที่เป็นแบบสมบูรณ์จากธรรมชาติ 100% เนี่ยคุณแม่ตัดสินใจซื้อได้ค่อนข้างง่ายมากๆเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็อยากให้สิ่งที่ดีสุดจากธรรมชาติกับลูกน้อยอยู่แล้วนะคะแต่ในช่วงเศรษฐกิจขนาดนี้เนี่ยจากที่แต่ก่อนคุณแม่เคยจับจ่ายใช้สอยง่ายขึ้นนะคะคุณแม่อาจจะมีการคิดมากขึ้นว่าไอเทมไหนที่เป็นไอเทมที่จำเป็นต้องใช้อาจจะไม่ได้ซื้อตุนเยอะขึ้นเหมือนสมัยก่อนนะคะแต่ก็จะเลือกซื้อเฉพาะที่จำเป็นแล้วก็พอใช้แต่ยังคงมีการซื้อที่ต่อเนื่องแต่ว่ามีการตุนสต็อกน้อยลงค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าในตลาดนะคะถ้าเกิดดูผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเนี่ยละมุนเนี่ยถือว่ามีจุดแข็งในเรื่องของเราใช้ส่วนผสมที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% นะคะอีกอันนึงก็คือว่าเราให้ความสำคัญกับ customer insight ก็คือความต้องการของลูกค้าเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าละมุนเนี่ยมีสินค้าใหม่ๆเสมอค่ะที่ตอบกับความต้องการของลูกค้าแล้วทำให้ลูกค้าเนี่ยชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของเราค่ะค่ะอย่างที่บอกค่ะคือตอนนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าของละมุนนะคะไม่ได้เฉพาะแค่เด็กอายุ0ถึง3ปีเท่านั้นแต่ว่ายังมีเป็นเด็กโตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งพอน้องเริ่มโตขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเริ่มไปจับจ่ายซื้อของสินค้าเนี่ยที่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ใช่แค่ Department Store แผนกเด็กขึ้นไปอะนะคะเพราะนั้นเราเลยให้ความสำคัญในเรื่องของความสะดวกของลูกค้าโดยการกระจายสินค้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มมากขึ้นค่ะการส่งออกทุกวันนี้ค่ะละมุนได้รับการตอบรับจากต่างประเทศอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นพวกประเทศสิงคโปร์กัมพูชานะคะแล้วก็มาเลเซียแต่ปีหน้านะคะเราจะได้วางจัดจำหน่ายที่ตลาดจีนแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็ทางตะวันออกกลางซึ่งก็กำลังอยู่ในช่วงของการคุยกันอยู่ค่ะสินค้าจีนต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าคนจีนน่ะให้ความสำคัญแล้วก็ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ไทยมากๆนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาใช้อยู่ในแง่ของออร์แกนิกก็คือเป็นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าสินค้าของเราเนี่ยจะได้ความนิยมค่อนข้างมากกว่าเพราะว่า1คนจีนมีความคุ้นเคยกับคนไทยอยู่แล้วนะคะอันที่2คือคนจีนค่อนข้างมั่นใจในผลิตภัณฑ์เด็กที่เป็นของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องของการแบรนด์ที่เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ในเรื่องของคอสต่างๆด้วยค่ะก็ในแง่ของประเทศไทยอะค่ะตอนนี้ช่องทางการจัดจำหน่ายของเราก็จะมีเป็นออนไลน์นะคะแล้วก็มีเป็นออฟไลน์ออฟไลน์คือพวกโมเดิร์นเทรดหรือว่าตัวแทนจำหน่ายค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็เปิดรับตัวแทนจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ค่ะ